Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. คือครับก็ขอบคุณอัลเลาะห์นะครับให้โอกาสได้มาพบปะพี่น้องอีกทีนึงก็ทุกครั้งที่มาก็มีความรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองนะครับจริงๆเรื่องต้อหินที่ผมจะพูดเนี่ยผมว่ามันเนื้อหาที่พี่น้องจะต้องรู้จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากครับผมว่าน่าจะมีเวลาเหลือสำหรับถามถ้าจะมีคำถามบ้างเตรียมไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าไม่ทันก็จะใช้โอกาสนั้นแล้วพรุ่งนี้ผมก็มีไปที่อาร์ติกจะแต่ไม่ได้ไปในนามของตัวผมเองนะครับไปในนามของกลุ่มนิวมูนเพราะว่าผมเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มนิวมูนอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดนะครับเดี๋ยวรายละเอียดของพรุ่งนี้เนี่ยเราถ้าใครไปอาร์ตีก็คุยกันที่นั่นได้และคำถามที่บางครั้งวันนี้ผมตอบไม่ทันเนี่ยก็พรุ่งนี้ไปตอบให้ได้นะครับทีนี้ได้ครับอัสลามุอะลัยกุมครับผมครั้งนี้เนี่ยเรื่องต้อหินเนี่ยผมไม่ทราบว่าพี่น้องที่เลือกหัวข้อเนี่ยเลือกเพราะอะไรแต่ว่าทันสมัยมากนะครับเพราะว่าวันที่12มีนาคมเนี่ยเขาถือว่าเป็นวันต้อหินโลกแล้วก็มีการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยมีความรู้จักโรคนะครับที่เขาใช้ว่า awareness เพราะว่าต้อหินเนี่ยนะครับมันเป็นโรคหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นภัยเงียบเป็นมหันตภัยที่มาแบบเงียบๆบางคนที่ไม่เคยตรวจเช็คร่างกายเลยเนี่ยนะครับรู้ตัวอีกทีก็ตาเนี่ยอาจจะใกล้ๆบอดหรือบอดแล้วก็ได้ทีนี้ผมจะพูดความหมายนิดนึงว่าต้อหินเนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับภาษาไทยเนี่ยนะครับคำว่าต้อเนี่ยก็หมายถึงโรคของตาใช่ไหมครับเราจะมีต้อหลายอย่างเช่นต้อเนื้อต้อกระจกต้อลมแล้วก็ต้อหินแต่ว่าแต่ละโรคในภาษาไทยเนี่ยความหมายเนี่ยมันต่างกันหมดเลยต้อหินเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาใช้คำว่ากลอโคมาต้อหินเนี่ยเป็นโรคที่ความดันภายในลูกตาเนี่ยสูงเนี่ยมันมีสาเหตุของมันแต่เวลาเมื่อมันสูงขึ้นมาเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความดันเนี่ยจะค่อยๆทำลายเนื้อเยื่อภายในประสาทตาโดยเฉพาะส่วนที่มีความไวต่อความดันมากๆนะครับก็คือส่วนของจอประสาทตาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีต้อหินหรือความดันในลูกตาสูงอยู่นานๆเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าจอประสาทตาซึ่งทำที่รับภาพนะครับแล้วก็ตัวของประสาทตาที่เป็นแผลอยู่ด้านหลังลูกตาที่เรียกว่า retina เนี่ยก็จะค่อยๆกระทบไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลานสายตาและการมองเห็นภาพเนี่ยก็จะเล็กลงเรื่อยๆถึงจุดๆหนึ่งก็ถึงตาบอดแบบสมบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นต้อหินเนี่ยนะครับถ้าไม่เคยตรวจมาก่อนบางคนเนี่ยรู้ตัวก็เป็นระยะที่ค่อนข้างมากแล้วหรือแล้วก็เขาก็เลยมีคำแนะนำว่าพออายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับในการตรวจสุขภาพทั่วๆไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะต้องมีการตรวจความดันลูกตาหรือว่าตรวจต้อหินด้วยโดยเฉพาะคนที่มีปัจจัยเสี่ยงงั้นเดี๋ยวก่อนผมก็จะบอกว่าปัจจัยเสี่ยงเป็นรายละเอียดเป็นยังไงบ้างทีนี้อันนี้ความรู้ทั่วไปคำว่าต้อก่อนนะครับภาษาไทยเนี่ยมันจะมีคำอื่นอีกเช่นต้อกระจกเนี่ยเป็นส่วนของตัวกระจกตาหรือว่าเลนส์ลูกตานะครับคือพอดีเราโชว์สไลด์ไม่ได้แต่ว่าผมมีรูปอยู่เดี๋ยวผมขยายรูปให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเป็นรูปคล้ายๆกับการ์ตูนของส่วนของลูกตาที่ผ่านะครับผ่านี่คือตรงนี้คือด้านหน้าตรงนี้คือด้านหลังแล้วตรงนี้ก็คือกระจกตาแล้วตรงนี้ก็คือเลนส์นะครับแล้วก็ข้างในลูกตาเนี่ยก็จะมีเนื้อเยื่ออยู่นะครับเนื้อเยื่อตรงเนี้ยเป็นคล้ายๆกับวุ้นเขาใช้คำว่า vitreous เนี่ยนะครับทีนี้ถ้าเกิดสิ่งที่อยู่ภายในเนี่ยมันมีความหนาแน่นมากขึ้นหรือของเหลวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถ่ายทอดส่วนเกินออกมาข้างนอกได้เนี่ยความดันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้เกิดต้อหินส่วนของตัวเลนส์ลูกตาหรือว่าตัวกระจกตาตรงนี้นะครับมันถ้าเกิดมันขุ่นขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าต้อกระจกส่วนของต้อเนื้อหรือต้อลมเนี่ยมันเกิดจากเนื้อเยื่อที่อยู่บริเวณตาขาวเนี่ยมันถูกอะไรบางอย่างทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็มีการอักเสบมีการงอกเข้ามาซึ่งอาจจะมาปิดส่วนของแก้วตาได้นะครับก็อันนี้เราก็เรียกว่าต้อเนื้อกับต้อลมนี่คือภาษาไทยนะครับทีนี้ความหมายของต้อหินเนี่ยผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความดันแล้วความดันปกติของลูกตาเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับค ความดันปกติของลูกตาเนี่ยนะครับจะอยู่ที่5 ถึง 22มิลลิเมตรประหลอดทำไมถึงใช้คำว่ามิลลิเมตรประหลอดแล้วก็เป็นยังไงอันนี้คือภาพของเครื่องวัดความดันลูกตาแบบโบราณนะครับเดี๋ยวนี่นะครับภาพอันนี้เนี่ยนะครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่จะต้องวัดความดันลูกตาเนี่ยคุณหมอก็จะหยอดยาชาที่ตานะครับแล้วก็ใช้ให้เราเนี่ยลืมตากว้างๆแล้วก็อาจจะถ่างตาเราแล้วก็วางเครื่องนี้นะครับแตะบนตัวของกระจกตาเราเบาๆแล้วเครื่องมันก็จะวัดความดันออกมาลักษณะเหมือนกับเป็นมิลลิเมตรประหลอดและใช้บอกได้ว่าความดันนี้เป็นยังไงแต่ว่ามันก็ไม่มีวิธีง่ายๆนะครับในคนที่ฝึกฝนเป็นประจำเนี่ยหรือคุณหมอตาให้เราหลับตาแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยคลำบนลูกตานะครับถ้าเกิดต้อหินเนี่ยลูกตาเนี่ยปกติมันจะนุ่มๆหยุ่นๆแต่ถ้าเกิดมันแข็งมากๆนะครับแสดงว่าความดันลูกตาเนี่ยมันสูงขึ้นนั่นคือการบอกภาวะของต้อหินซึ่งตรงเนี้ยมันต้องมีการฝึกฝนนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเอ๊ะตาเราเนี่ยมันแข็งผิดปกติหรือเปล่าแล้วว่าบางครั้งเราปวดหัวแล้วตาเราแข็งเนี่ยต้องเช็คละมีความดันลูกตาขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยนะครับทำให้ความดันลูกตาขึ้นได้หรือเป็นความเสี่ยงของต้อหินได้เช่นยากลุ่มสเตียรอยด์นะครับเป็นยาที่รักษาอาการภูมิแพ้โรคภูมิไวเกินโรคพุ่มพวงเนี่ยถ้าได้เยอะมากเกินไปหรือในคนบางคนที่สรีระของเขาสตรัคเจอร์ของลูกตาเขาเนี่ยมันมีความเบี่ยงเบนบางอย่างก็ทำให้เกิดความดันขึ้นได้ก็เกิดต้อหินได้ทีนี้อันนั้นเป็นเครื่องวัดความดันแบบเก่านะครับสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีหลายแบบก็อาจจะเป็นเครื่องวัดแบบนี้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นใช้มือถือจับอยู่นะครับก็วัดไปที่ลูกตาสัมผัสกับตัวกระจกตาแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งซึ่งหลายๆโรงพยาบาลปัจจุบันเนี่ยจะใช้เครื่องแบบนี้นะครับว่าเป็นคล้ายๆกับเป็นกล้องที่คุณหมอนั่งอยู่ด้านหนึ่งแล้วก็มีเครื่องที่ใช้ตัวสัมผัสไปที่กระจกตาเหมือนกันนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยนะครับคลินิกหมอตาทุกที่เนี่ยก็จะตรวจได้แล้วก็สาขาต้อหินเนี่ยเป็นสาขาที่เป็นเฉพาะทางย่อยๆของหมอตาซึ่งในโรงพยาบาลใหญ่ๆก็จะมีหมอสำหรับต้อหินโดยเฉพาะนะครับงั้นมาตรงเนื้อหาต่อนะครับทีนี้อย่างที่บอกนะครับจะวินิจฉัยว่าเป็นต้อหินเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่ความดันลูกตาเนี่ยเริ่มมากกว่า22ความดันยิ่งมากยิ่งมีอาการเช่นถ้าสูงมากๆแบบเฉียบพลันเลยจะปวดตาแล้วก็ปวดศีรษะมากแต่ถ้าเกิดความดันค่อยๆขึ้นเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้ทีนี้ปัจจัยเสี่ยงครับอะไรทำให้เกิดความเสี่ยงของต้อหินได้บ้างนะครับเชื้อชาติครับเชื้อชาติเขาบอกว่าคนเชื้อชาติแอฟริกาเชื้อชาติอเมริกันคือคนผิวดำในอเมริกานะครับที่มีเชื้อสายผสมระหว่างคนผิวดำซึ่งถูกจับมาเป็นทาสแล้วอาจจะมีการเชื้อสายผสมกับคนพื้นเมืองหรือว่าคนผิวขาวเนี่ยแต่ยีนผิวดำเนี่ยเด่นทำให้พวกเขาเนี่ยมีผิวคล้ำเนี่ยนะครับเทียบกับคนผิวขาวในอเมริกาเนี่ยอัตราเสี่ยงของต้อหินเนี่ยมากกว่าถึง 6 ถึง 8 เท่าคนเอเชียก็มีความเสี่ยงนะครับแต่เป็นความเสี่ยงของต้อหินชนิดที่เรียกว่าต้อหินมุมเปิดหรือว่าคือชนิดของต้อหินเนี่ยมันมีแบบมุมเปิดมุมปิดเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็อายุนะครับเขาบอกว่าพออายุเริ่ม40ปีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคุณมีการตรวจเช็คบ้างเป็นบางครั้งนะครับมันก็เป็นอายุที่สายตาเริ่มเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปตรวจกับหมอตาเนี่ยนะครับก็ลองคุยกับเขาดูก็ได้ว่าต้องตรวจต้อหินไหมนะครับนี่ต้องแยกนะครับว่าหมอวัดสายตาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ใช่หมอนะครับจะเป็นแค่นักวัดสายตาเฉยๆซึ่งสังเกตคำว่า optometrist แต่ว่าจะมีคนที่เป็นหมอสายตาคือหมอตาที่เรียกว่า ophthalmologist เนี่ยซึ่งพวกนี้เขาก็จะตรวจได้มากกว่าที่วัดสายตานะครับแล้วก็ประวัติครอบครัวถ้ามีคนในครอบครัวเป็นต้อหินเนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นก็เยอะเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็คนที่ไม่มีประวัติเสี่ยงแต่ตรวจพบความดันลูกตาสูงนี่ก็ต้องระวังว่าโอกาสเป็นต้อหินหรือว่าเป็นต้อหินไปแล้วเนี่ยเยอะแล้วก็อุบัติเหตุต่อดวงตาอุบัติเหตุบางอย่างเนี่ยนะครับทำให้สรีระหรือว่าที่เรียกว่าอนาโตมีนะครับสภาพสตรัคเจอร์ของมันในโครงสร้างมันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดความผิดปกติทำให้เกิดของความดันทำให้เกิดต้อหินได้แล้วก็ที่ผมพูดไปแล้วนะครับเรื่องการใช้ยาบางตัวโดยเฉพาะยาที่ชื่อว่าสเตียรอยด์นะครับแล้วก็จะมีอย่างอื่นๆเช่นคนที่สายตายาวมากๆนะครับคือปกติเนี่ยนะครับคนที่สายตาสั้นสายตายาวเนี่ยเป็นเพราะว่าขนาดลูกตาที่อัลเลาะห์สร้างเรามาเนี่ยตั้งแต่เกิดเนี่ยถ้าคนที่ลูกตายาวไปเนี่ยนะครับสายตาจะสั้นแต่ถ้าเกิดคนที่สายตาสั้นเนี่ยตัวลูกตาขนาดลูกตาจากหน้ามาหลังเนี่ยนะครับจะยาวเกินไปทีนี้พอเวลามันยาวเกินไปเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันทำให้มุมของที่เขาเรียกว่ามุมของลูกตาภายในนะครับเดี๋ยวผมเอารูปตรงนี้ให้ดูนะครับ ครับรูปนี้นั่นนะครับคือถ้าเราดูติดตรงลูกตาเนี่ยจะเห็นว่าส่วนหน้าสุดเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าตัวของกระจกตานะครับตัวของไอ้นี่กระจกตานะครับแล้วก็แก้วตาเนี่ยนะครับแล้วก็มีส่วนของที่เขาเรียกว่าวิทรีสหรือว่าของเหลวที่เป็นวุ้นๆทีนี้เนี่ยร่างกายเราเนี่ยนะครับจะมีการสร้างสารน้ำหล่อเลี้ยงภายในและสารน้ำหล่อเลี้ยงภายในเนี่ยจะอยู่จากบริเวณตรงนี้ครับส่วนกลางแล้วก็จะมีการไหลเวียนมาทางด้านหน้าแล้วก็ขับถ่ายออกมาโดยการซึมออกมาอยู่ตามเปลือกตาแล้วก็ค่อยๆดูดซึมเข้ากระแสเลือดนะครับนี่ตรงมุมเนี่ยนะครับเป็นจุดที่มีการถ่ายเทและมีการดูดซึมเนี่ยตรงมุมเนี้ยบางครั้งเนี่ยนะครับมันมีการตีบตันของหลอดเลือดเล็กๆหรือว่าเยื่อที่ทำให้มีการดูดซึมถ้ามันมีการตีบตันขึ้นมาหรือว่ามีอะไรไปปิดมุมเนี่ยนะครับเช่นตัวม่านตาเนี่ยเกิดไปแปะกับตัวเลนส์หรือกระจกตาเนี่ยทำให้การไหลเวียนของเหลวภายในตาผิดปกติเนี่ยก็จะทำให้เกิดความดันขึ้นแล้วก็เกิดต้อหินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนบางคนเนี่ยที่เป็นต้อกระจกระยะท้ายๆจนถ้ามันขุ่นมากๆแล้วมีการบวมของตัวกระจกตาเนี่ยนะครับตัวเลนส์เนี่ยแล้วก็บวมแล้วมันขุ่นมากๆเนี่ยพอมันบวมปั๊บมันไปติดกับส่วนของม่านตาการปิดติดกับม่านตาเนี่ยก็ทำให้มันทำการถ่ายเทของเหลวจากข้างหน้ามาข้างหลังของลูกตาเนี่ยผิดปกติความดันก็ขึ้นเพราะฉะนั้นคนเป็นต้อกระจกระยะท้ายๆเนี่ยจะมีต้อหินซ้ำซ้อนได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาแบ่งต้อหินเนี่ยเขาก็จะแบ่งจากเรื่องของสรีระว่าตรงมุมตรงนี้นะครับมันปิดหรือว่ามันเปิดแล้วก็การดูดซึมมีปัญหาไหมมีโรคที่มีผลต่อการสร้างหรือการถ่ายเทของเหลวภายในลูกตาไหมนะครับหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยนะครับมีการจัดงานเรื่องของกระต้อหินแล้วก็อย่างมีหมอมุสลิมของเราคนนึงนะครับเป็นหมอตาเป็นคุณหมอจีนฮอดจริงๆไม่ใช่จีนฮอดครับแต่เขาเป็นลูกครึ่งจีนกับไทยบังเกเลียครับอยู่ที่เชียงใหม่ชื่อคุณหมอภูวดลหมอดลเขาเคยออกไว้ชาแนลนะครับหมอดลเนี่ยเขาก็ทำงานที่โรงพยาบาลศรีสังวาลที่แม่ฮ่องสอนเขาก็จัดงานของต้อหินเนี่ยครับเมื่อวานที่แม่ฮ่องสอนมีคนมาตรวจเนี่ยนะครับประมาณ80คนและที่ไม่มีอาการแล้วพบว่าคนที่เป็นต้อหินนะครับระดับความดันถึงขั้นว่าเริ่มเป็นแล้วเนี่ยประมาณ8คนตัวที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการบอกว่าโรคนี้นะครับถ้าเราไม่มีการระมัดระวังเลยเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาได้ในคนบางคนได้นะครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะครับว่าปัจจัยเสี่ยงแล้วก็กลไกทั้งหลายนะครับก็ส่วนของประเภทนะครับที่ผมพูดไปนะครับว่าจะมีชนิดของต้อหินมุมเปิดที่เขาเรียกว่า primary open angle glaucoma ซึ่งอันนี้เกิดได้บ่อยอาจจะเพราะว่าเนื้อเยื่อของเรานะครับพอเวลาที่เราแก่ตัวเนี่ยตรงมุมที่จะต้องมีการถ่ายเทเนี่ยนะครับตรงมุมเนี้ยมันเกิดอาการที่ว่าเส้นเลือดโพรงเล็กๆที่เป็นสายเป็นตะข่ายเพื่อทำการดูดซึมของเหลวนะครับแล้วเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยมันเกิดมีการอุดตันหรือว่าเนื้อเยื่อมันเกิดเสื่อมสภาพขึ้นมาเนี่ยโดยที่ตัว structure ตัวกายวิภาคหรือ anatomy มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนี่ยแค่ว่าโพรงเล็กๆเนี่ยมันเกิดเสื่อมเนี่ยการดูดซึมไม่ดีเนี่ยความดันก็ขึ้นได้อันนี้เขาเรียกว่ามุมเปิดต้อหินชนิดมุมเปิดนะครับแล้วก็มันก็จะมีต้อหินชนิดมุมปิดนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากที่ว่ากระจกตาบวมหรือว่ามีอุบัติเหตุได้ทีนี้เขาบอกว่าคนที่เป็นต้อหินเนี่ยลักษณะการมองเห็นเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเช่นคนปกติเนี่ยครับมองต้นไม้เนี่ยมองได้ภาพเต็มเลยเวลาเป็นต้อหินเนี่ยความดันเริ่มมีปัญหาเนี่ยนะครับการมองเนี่ยตัวเขาเรียกว่า visual field เนี่ยความกว้างของการมองเห็นก็จะค่อยลดลงเรื่อยๆแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้มองได้น้อยลงถ้าคนที่เป็นมากๆความดันถึงที่สุดเนี่ยประสาทตาเสื่อมสลายทั้งหมดเนี่ยก็คือตาบอดสนิทก็จะมองไม่เห็นเลยนะครับทีนี้นะครับมันมีต้อหินบางอย่างนะครับแต่ว่าไม่ได้เจอบ่อยนะครับว่าเป็นต้อหินที่มีความดันตาเนี่ยไม่สูงมากหรือความดันปกติซึ่งพวกนี้จะพบกับคนที่เป็นญี่ปุ่นเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องปัญหาของระบบไหลเวียนบางอย่างซึ่งทำให้การถ่ายเทของเหลวไม่ดีแต่ว่าความดันเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นสูงมากนี่นะครับอันนี้อีกรูปหนึ่งนะครับอันนี้เป็นภาพของต้อหินชนิดที่เรียกว่ามุมปิดอย่างก็คือมุมเดิมนะครับที่เราให้ดูไปแล้วว่าส่วนของลูกตานะครับแล้วก็มุมที่เรียกว่าแองเกิลที่สำหรับถ่ายเทของเหลวในตาถ้ามันเกิดมีอะไรสักอย่างมาทำให้มุมเนี้ยของเหลวเข้ามาไม่ได้เกิดปิดขึ้นมาเนี่ยก็เกิดการอุดตันความดันในลูกตาก็ขึ้นได้นะครับอาการนะครับอย่างที่บอกนะครับว่า อาการของคนบางคนที่เป็นแบบเรื้อรังเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยจนทั้งแบบถึงจุดๆหนึ่งตาบอดแต่ว่าถ้าเป็นอาการต้อหินมุมปิดเฉียบพลันเนี่ยนะครับพวกนี้จะมีอาการหนักมากก็คือปวดตามากๆคลื่นไส้อาเจียนความดันลูกตาสูงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ปวดศีรษะแล้วก็บางคนเนี่ยนะครับปวดศีรษะแล้วก็งนเงียนชนิดที่ว่าแบบลุกไม่ได้เลยบางคนตาแดงน้ำตาไหลสู้แสงไม่ได้ตามัวแล้วก็เหมือนกับตาจะบอดเฉียบพลันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลามองไปที่แสงเนี่ยบางคนเห็นแสงเหมือนกับสีรุ้งทั้งที่ปกติเขาไม่เคยมาก่อนเลยพวกนี้เนี่ยนะครับถ้ามีอย่างนี้นะครับขึ้นไส้อาเจียนปวดศีรษะมากๆมองไปทางไหนก็แสงผิดปกติมีสีรุ้งงนเงียนไปหมดเนี่ยต้องคิดถึงเรื่องของต้อหินมุมปิดเฉียบพลันนะครับซึ่งอันนี้ถือเป็นภาวะฉุกเฉินทางเรื่องจากสู่วิทยาทางเรื่องของตาเพราะฉะนั้นหมอตาก็ต้องเข้าถึงหมอตาให้เร็วนะครับบางรายต้องทำการผ่าตัดถ้าให้ยาแล้วไม่ได้ผลนะครับแล้วก็มันมีต้อหินชนิดที่ว่ากึ่งเฉียบพลันคือว่าไม่ได้เป็นเรื้อรังนะครับไม่ได้ค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าจะมีอาการเป็นหายเป็นแต่ละครั้งเนี่ยการหนักแต่ก็หนักไม่มากพวกนี้เนี่ยอาจจะปวดศีรษะแล้วก็พวกนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยการวินิจฉัยอาจจะยากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเวลาวัดความดันเนี่ยก็ปกติแต่บางครั้งวัดก็สูงก็พวกนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ทำให้วินิจฉัยล่าช้าได้และชนิดเรื้อรังนะครับแบ่งที่3ที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยพวกนี้นี่เป็นชนิดที่ไม่มีอาการจนกว่าจะแบบแย่มากๆแล้วนะครับบางคนนะครับเป็นเด็กที่เกิดมาแล้วเราเห็นเลยว่าตาเขาเนี่ยมันดูบวมๆตาดูขุ่นๆดูไม่มีแววเนี่ยนะครับหรือลักษณะบางอย่างเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นต้อหินที่เป็นแต่กำเนิดได้เด็กเกิดมาบางคนเนี่ยถ้าหมอเนี่ยดูแล้วจัดการไม่ทันเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเขาก็ตาบอดตลอดชีวิตได้เพราะว่าประสาทตาเนี่ยมันโดนความดันที่สูงมากๆโดนรบกวนด้วยความดันเนี่ยได้ไม่นานเด็กเกิดมาเนี่ยถ้าวินิจฉัยไม่ทันก็จะมีเวลาให้ดูแลอีกไม่นานนั้นถ้าวินิจฉัยทันเนี่ยก็จะทำให้ประสาทตาที่ยังเสื่อมสลายไม่หมดเนี่ยฟื้นตัวได้บ้างแต่ถ้าเกิดวินิจฉัยล่าช้าถึงผ่าตัดเด็กก็อาจจะตาบอดอยู่ดีก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เด็กแรกเกิดนะครับหมอเด็กจะต้องดูให้หมดให้ละเอียดนะครับแล้วก็มันจะมีต้อหินที่เขาเรียกว่าต้อหินทุติยภูมิหรือว่าต้อหินที่มันเกิดจากสาเหตุอื่นนะครับเช่นมีโรคตาอื่นๆมาก่อนเช่นเป็นเนื้องอกในบริเวณลูกตาหรือใกล้ๆกับลูกตาถ้าไม่เกิดการอุดตันเพราะการไปกดนะครับการอักเสบเรื้อรังของลูกตาหรือว่าการอักเสบเรื้อรังของตัวจอประสาทตาการอักเสบของตัวกระจกตาซึ่งพวกนี้ครับมันมีผลทำให้เกิดผังผืดและทำให้การถ่ายเทของเหลวภายในลูกตาไม่ดีก็เกิดความดันขึ้นก็เป็นต้อหินได้นะครับแล้วก็เรื่องการใช้ยาโดยเฉพาะยากลุ่มสเตียรอยด์อันนี้ผมเคยเจอไม่บ่อยแต่เคยเจอเพราะมีคนให้ผมท่านหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและต้องใช้เคมีบำบัดต้องใช้ยาเคมีซึ่งมันมีสเตียรอยด์อยู่ในสูตรด้วยเพราะสเตียรอยด์เนี่ยมันจะช่วยละลายเซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองให้แล้วก็ทำให้ผลข้างเคียงได้ดีแล้วก็ทำให้ฟื้นตัวได้เร็วนะครับทุกครั้งที่ใช้ยาปั๊บเขาจะปวดศีรษะมากๆตอนหลังมาพบว่าปวดศีรษะปวดกระบอกตาก็เกิดต้อหินมาเนี่ยต้องทุกครั้งที่จะให้ยาสเตียรอยด์เนี่ยก็ต้องให้ยารักษาต้อหินในปริมาณที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อยปรับยาลงทุกครั้งด้วยนะครับเมื่อไรก็ตามนะครับที่คนเริ่มมีภาวะสงสัยนะครับเช่นลานสายตาเปลี่ยนนะครับหรืออาจจะมีอาการปวดศีรษะแต่ว่าไม่ชัดเจนเนี่ยแล้วก็อาจจะต้องมีการตรวจความลูกตาบางครั้งต้องตรวจมากกว่า1ครั้งนะครับด้วยความระวังก็เป็นเรื่องต้อหินได้เวลาวินิจฉัยต้อหินเนี่ยนะครับคุณหมอตาเนี่ยเขาก็จะจับไปดูslit lamp ก็คือเป็นกล้องที่เขาตัวใหญ่ๆแล้วครับเขาคางระวังแล้วเขาก็ส่องตาเราได้กล้องนะครับคุณหมอslit lamp เนี่ยจะทำให้คุณหมอเนี่ยดูภายในลูกตาเนี่ยได้ละเอียดแล้วก็ลักษณะบางอย่างที่อาจจะบ่งบอกว่ามีอะไรที่เหมือนกับต้อหินไหมตรวจความดันด้วยเครื่องต่างๆถ้าสมัยโบราณสมัยก่อนก็ใช้เครื่องที่แบบเป็นตัววางบนลูกตาที่เป็นโลหะที่ผมเอารูปแรกให้ดูนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเครื่องที่บางทีติดกับ slit lamp เลยหรือบางเครื่องที่ใช้มือจับนะครับแล้วเขาก็จะตรวจดูเรื่องของตรงมุมตาที่เรารูปเป็นการ์ตูนให้ดูเนี่ยแต่ว่ามันจะมีเครื่องที่เขาดูตรงนั้นได้ว่าขนาดของมุมเนี่ยนะครับว่ามุมมันผิดปกติไหมแคบไปไหมกว้างไปไหมนะครับมีการดูขั้วประสาทตาเพราะว่าขั้วประสาทตาเนี่ยถ้าความดันลูกตาสูงนานๆนะครับโดยต้อหินเนี่ยมันก็จะกดประสาทตาพอกดประสาทตาสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะค่อยๆลึกขึ้นไปเรื่อยๆพอลึกขึ้นไปเรื่อยๆเส้นประสาทตรงนั้นเนี่ยถูกถ่างถูกกดออกก็จะทำงานน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ตรวจลานสายตาเพราะว่าต้อหินเนี่ยนะครับเวลาเริ่มมีอาการแล้วเนี่ยลานสายตาจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็ตามที่ลานสายตาของมนุษย์ควรจะเป็นเท่านี้นะครับมันค่อยๆเล็กลงเวลามองเนี่ยซึ่งบางครั้งการตรวจโดยที่ไม่มีเครื่องจะวัดขนาดยากแต่ว่าที่คลินิกหมอตาจะมีเครื่องตรวจลานสายตาเนี่ยครับเขาก็จะวัดขนาดออกมาแล้วก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วปัญหาอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ต้องแก้ยังไงเพราะว่า มันมีโรคอื่นอีกนอกจากเรื่องของต้อหินที่มีลามสายตาผิดปกตินะครับการรักษาหลักการรักษาโรคส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าไม่จำเป็นเนี่ยการผ่าตัดจะเก็บไว้หลังสุดการรักษาในปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาจะใช้ยายดความดันลูกตาเป็นหลักเลยไม่ว่าใครเป็นแบบไหนก็ตามเริ่มแรกเนี่ยต้องใช้ยาลดยาส่วนใหญ่จะเป็นยากลุ่มยาขับปัสสาวะบางชนิดนะครับเพราะว่ายาขับปัสสาวะนี่มีหลายตัวหลายกลุ่มแต่มีบางตัวที่สามารถออกฤทธิ์ภายในลูกตาได้ดีกว่านะครับเป็นกลุ่มพวกไดอะม็อกซ์หรือว่ายากลุ่มที่เขาเรียกว่าคาร์บอนิกแอนไฮเดรสอินฮิบิเตอร์ซึ่งยาตัวนี้ใช้โดดๆกับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยจะไม่ค่อยดีแต่ว่าใช้สำหรับลดความดันลูกตาเนี่ยได้ค่อนข้างดีแล้วก็จะมียาหยอดบางตัวนะครับที่จะช่วยลดความดันในลูกตาช่วยหล่อเลี้ยงลูกตาด้วยนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มการไหลเวียนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นต้อหินในเฉพาะระยะที่มีอาการเยอะๆหรือว่าผ่าตัดบางอย่างแล้วถ้าไม่ระวังให้ดีเกิดต้อหินซ้ำซ้อนได้เนี่ยการหยอดตาตามแพทย์สั่งเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วการพักตาตามที่คุณหมอสั่งเนี่ยสำคัญมากๆหลายๆคนนะครับมีปัญหาเรื่องจอประสาทตาจะหลุดลอกระยะเริ่มต้นแล้วคุณหมอเนี่ยเขาผ่าตัดแล้วเขาบอกว่าต้องพักตานะต้องนอนคว่ำนะต้องหยอดยาตามเวลานะสิ่งพวกนี้จำเป็นต้องทำนะครับผมแล้วก็เวลาหมอนัดเนี่ยก็ต้องไปตามนัดด้วยเพราะว่าเรื่องตาเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราเคยพูดกันคุณหมอดลเนี่ยเคยมาพูดว่าตาเนี่ยเป็นของขวัญพิเศษจากอัลเลาะห์จริงๆอวัยวะเราทุกอย่างเนี่ยของพิเศษหมดเลยนะครับแต่ว่าตาเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่เห็นชัดเพราะว่าคนที่มองเห็นกับคนที่มองไม่เห็นเนี่ยมีความต่างกันมากแน่นอนนะครับอัลเลาะห์ชดเชยให้คนที่มองด้วยตาไม่เห็นเนี่ยหูจะดีกว่าปกติใช้หมู่จะดีกว่าปกติแต่นั่นแหละนะครับถ้าคนที่มีตาอยู่เนี่ยต้องขอบคุณอัลเลาะห์เยอะๆแล้วก็ต้องรักษามันให้ดีด้วยทีนี้ถ้าเกิดใช้แล้วไม่ได้ผลล่ะเมื่อก่อนเนี่ยก็จะข้ามไปการผ่าตัดเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้เลเซอร์ยิงเพราะว่าตัวเลเซอร์เองเนี่ยนะครับเขาจะใช้รักษาโดยการยิงไปตรงมุมเนี่ยนะครับให้มันเปิดมากขึ้นหรือว่าทำให้จุดที่มีโครงข่ายเขาเรียกว่า trabecular meshwork นะครับที่เป็นจุดที่มีการดูดซึมของเหลวในตานะครับน้ำหล่อเลี้ยงตาเนี่ยเพื่อให้ออกเข้ากระแสเลือดเนี่ยเขาก็จะยิงไปตรงนั้นเนี่ยเปิดเพื่อให้มันทำได้ดีขึ้นชนิดของเลเซอร์เนี่ยมีหลายอย่างนะครับเช่นมี selective laser trabeculoplasty นะครับหรือว่า laser peripheral iridotomy อย่างคนที่ตัวม่านตาเนี่ยนะครับมันมีแนวโน้มจะไปติดหรือว่ามันเล็กเกินไปแปะตรงกระจกตาแล้วทำให้เกิดการอุดตันขึ้นมาเนี่ยบางครั้งการไปเจาะรูที่ม่านตาเนี่ยเป็นการเพิ่มการทางไหลเวียนของตัวน้ำในลูกตาน้ำหล่อเลี้ยงลูกตาก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำได้นะครับหรือว่าจะใช้ตัวอาร์กอนเลเซอร์หรือว่าเลเซอร์ที่เขาเรียกว่าไซโครโฟโตแอคคูเลชันเนี่ยซึ่งพวกนี้มันจะเป็นเทคนิคพิเศษต่างๆที่หมอตาจะเลือกให้ว่าคนไหนเนี่ยจะเหมาะกับอะไรแล้วก็ที่โรงพยาบาลไหนนี่มีเครื่องอะไรบ้างนะครับอันสุดท้ายนะครับของต้อหินเนี่ยนะครับว่าถ้าทำเลเซอร์ละเลเซอร์ก็เป็นหัตถการแบบหนึ่งเหมือนกันผ่าตัดเล็กๆแต่ว่าไม่ต้องกรีดเข้าไปในลูกตานะครับใช้ยิงเข้าไปแต่ว่าถ้าใช้เลเซอร์แล้วเนี่ยไม่ได้ผลหรือไม่พอเนี่ยเข้าสู่การผ่าตัดการผ่าตัดเนี่ยก็มีการกรีดตรงตาจุดต่อระหว่างตาขาวตาดำเข้าไปในจุดที่มันจะมีการเชื่อมต่อของน้ำภายในลูกตากับข้างนอกนะครับถ้าส่วนของที่เขาเรียกว่า trabecular meshwork จุดที่รับและมีการดูดซึมเนี่ยน้ำออกมาข้างนอกเนี่ยมันมีการอุดตันเนี่ยเข้าไปทำทางนะครับให้มันไหลเวียนดีขึ้นทำได้ไหมแล้วถ้าเกิดทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยไม่ดีขึ้นบางคนเนี่ยต้องมีการใส่ท่อเล็กๆคือเป็นชั้นเข้าไปเลยนะครับว่าน้ำจะได้ซึมออกมาได้เหมือนกับเวลาที่เรามีอวัยวะอุดตันหรือคนบางคนนะครับความดันในสมองสูงใส่ชั้นจากสมองลงไปเข้าช่องท้องที่ตาก็ทำได้แต่เป็นชั้นเล็กๆนะครับซึ่งพวกนี้คร่าวๆเนี่ยก็คือเรื่องของต้อหินแล้วก็เรื่องถึงการรักษานะครับผมทีนี้อย่างที่บอกครับว่าอันนี้คือประเด็นสำคัญซึ่งเกี่ยวกับต้อหินที่พี่น้องเนี่ยควรจะรู้นะครับแต่ถ้าเกิดมีใครอยากถามหรืออะไรให้ลงรายละเอียดเนี่ยถามได้นะครับแล้วคำถามเรื่องอื่นก็ได้นะครับผมก็สำคัญที่สุดที่จะต้องได้พอยต์กลับบ้านนะครับก็คือครับว่าต้อหินนะครับเป็นมัจจุราชหรือเป็นมลยุทธยูเงียบนะครับของระบบสายตาถ้าไม่ตรวจบางครั้งเราอาจจะพลาดการวินิจฉัยได้แล้วทำให้มีปัญหาต่อการเห็นสายตาได้อายุเริ่มเกิน40เนี่ยความเสี่ยงจะเริ่มขึ้นแล้วคนที่มีโรคตาอยู่แล้วหรือสายตายาวเกินไปหรือบางครั้งสั้นเกินไปด้วยเนี่ยก็ต้องระวังคนที่ใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์หรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องต้ออย่างอื่นเช่นต้อกระจกก็ต้องระวังด้วยนะครับครับผมคือต้อกระจกเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเอารูปต้อกระจกให้ดูนะครับมันก็คือตัวเลนส์ขุ่นใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยปกติเนี่ยถ้ามันไม่ขุ่นมากๆเนี่ยมันจะไม่บวมมันจะไม่ดูดน้ำเข้าไปในตัวนะครับแต่ว่าถ้ามันขุ่นมากๆแล้วมันเป็นชนะขุ่นขาวแล้วก็บวมเหมือนกับภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าต้อลำไยเนี่ยนะครับ อันนั้นเนี่ยมันจะเริ่มบวมพอมันเริ่มบวมปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการขยายขนาดแล้วไปแตะกับส่วนของม่านตาเนี่ยครับพอติดกับม่านตาเนี่ยนะครับรูปเดี๋ยวนะฮะพอติดกับม่านตาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็เนี่ยครับโอ้เนี่ยขอโทษครับเนี่ยนะฮะพอติดกับม่านตาเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเหมือนกับเกิดการอุดตันโดยประยายเพราะว่าม่านตาเนี่ยแปะอยู่กับตัวกระจกตัวเลนส์หมดทำให้การถ่ายเทของเหลวไม่ดีทีนี้กว่าจากต้อกระจกจะสุกงอมแล้วก็ไม่ได้รับการผ่าตัดแล้วก็บวมเนี่ยใช้เวลาครับเพราะฉะนั้นมันไม่เกิดปุ๊บปั๊บเพียงแต่ว่าการที่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยก็คงต้องตรวจนะครับแล้วต้อกระจกเนี่ยประเด็นสำคัญอันนึงเนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วว่าต้อหินเนี่ยนะครับเป็นอันที่มฤตยูเงียบเป็นมัจจุราชเงียบๆสำหรับสายตานะครับส่วนต้อกระจกเนี่ยเป็นสาเหตุของตาบอดที่รักษาได้ที่มีคนเป็นมากที่สุดในโลกเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับสายตาเนี่ยค่อนข้างใช้งานได้น้อยลงทีละนิดโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าเลนส์เนี่ยขุ่นแต่ว่ามันเป็นโรคที่รักษาได้ไม่ยากในปัจจุบันถ้าเราผ่าตัดเอากระจกตาที่ขุ่นที่หมดสภาพแล้วนี่ออกแล้วก็ใส่กระจกตาใหม่เข้าไปทดแทนแน่นอนนะครับมันไม่เหมือนกับสิ่งที่ล้อให้มาเพราะว่ากระจกตาโดยธรรมชาติเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมี magnification power มีความสามารถในการยืดหดขนาดเพื่อปรับขนาดเลนส์ของตัวเราเองได้แต่กระจกที่ใส่เข้าไปเนี่ยเนื่องจากมันไม่มีชีวิตเป็นแคทของแข็งนะครับเป็นเลนส์กระจกตัวนึงเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะฟิกซ์ที่โฟกัสระยะชัดเนี่ยที่ระยะเดียวนะครับแต่ว่ากระจกตาของมนุษย์เนี่ยมีความยืดหยุ่นในธรรมชาติที่ล้อจัดมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็ทำให้สิ่งที่มองไม่เห็นนะครับตาที่มันคือบอดเพราะมองไม่เห็นเนี่ยกลับมามองเห็นได้แต่อาจจะต้องมีการใช้แว่นช่วยในการมองระยะต่างๆนะครับงั้นคำตอบก็คือว่าเป็นได้ครับแต่ว่าไม่ใช่แบบเป็นปุ๊บปั๊บนอกจากว่าอยู่ๆมีเหตุอะไรทำให้กระจกตามันสุกขึ้นมาหรือว่ามันขุ่นปุ๊บปั๊บแล้วบวมเนี่ยอันนั้นต้อหินก็จะตามมาทันทีนะครับคุณหมอคะครับจบแล้วใช่ไหมคะคุณหมอครับผมที่ต้อลมอะค่ะครับเบาสุดใช่ไหมคะต้อลมเบาสุดไหมคืออย่างนี้ครับภาษาไทยเนี่ยมันเป็นการแยกมันถ้าพูดตรงๆคำในภาษาไทยกับคำทางการแพทย์มันอาจจะไม่ได้สื่อสารทีเดียวกัน 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าต้อลมเบาสุดได้ไหมคือต้อแต่ละอย่างในภาษาไทยเนี่ยคือคนละโรคคนละกลุ่มอาการแล้วก็มีผลต่อเนื้อเยื่อคนละอย่างกันต้อลมก็คือภาวะที่มีเนื้อเยื่อนะครับสีแดงๆอาจจะมีเส้นเลือดเนี่ยมันอยู่บนตาขาวแล้วก็ค่อยลามเข้าไปกินตาดำซึ่งภาวะอย่างนี้เนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นจากกรณีของคนที่เช่นคุณครูนะครับยืนหน้ากระดานมีการใช้ช็อคเยอะๆคนที่ขับมอเตอร์ไซค์โดนลมตีตาเยอะๆทำงานก่อสร้างฝุ่นปูนเข้าไปที่ตาเยอะๆคนที่เป็นโรคภูมิแพ้มีอะไรระคายเคืองบ่อยๆพวกนี้จะเกิดต้อเนื้อต้อลมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันเบาที่สุดไหมมันก็จะเบาที่สุดในมุมหนึ่งที่ว่าตัวมันเองอยู่ภายนอกลูกตาแล้วไม่ได้อยู่ภายในลูกตาการรักษาก็คือการผ่าตัดแล้วก็ลอกมันออกนะครับเดี๋ยวนะครับผมเปิดรูปให้ดูเนี่ยนะครับอย่างรูปนี้ครับจะเห็นว่าตาของลูกตาของมนุษย์นะครับมันจะมีเนื้อเยื่อเนี่ยนะครับตรงนี้แล้วก็ค่อยๆงอกกินเข้ามาซึ่งตรงนี้มันเหมือนกับเนื้อเยื่อที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังนะครับมีแผลเรื้อรังแล้วก็ค่อยๆนูนขึ้นมาปัญหาว่าเวลามันเป็นเยอะๆครับมันก็จะกินเข้าไปในส่วนลูกตาปิดตาดำทำให้เรามองไม่เห็นได้แต่ถ้ามันอยู่แค่ขอบเนี่ยก็แค่มองแล้วไม่สวยดูเหมือนตาอักเสบตาแดงตลอดเวลาระคายเคืองคันบ้างแต่ถ้าหยอดยาแก้อักเสบหยอดน้ำตาเทียมเนี่ยนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็จะค่อยๆน้อยลงได้ครับผมแล้วจำเป็นจริงๆเนี่ยก็ค่อยผ่าลอกออกครับมีคำถามมานะครับเดี๋ยวผมตอบตรงนี้แล้วมีคำถามจากฟลอร์เดี๋ยวถามได้นะครับมีพี่น้องถามว่าเพิ่งผ่าตานะครับเปลี่ยนเลนส์ตาอยากทราบว่ามีระยะของเลนส์ที่หรือการมองเห็นระยะยาวต้องมีการเปลี่ยนเลนส์อีกไหมถ้าพี่น้องอายุยืนพอนะครับเลนส์เนี่ยมีโอกาสที่มันจะเสื่อมได้แล้วก็มันก็มีโอกาสที่อาจจะต้องเปลี่ยนได้บ้างแต่ปกติเนี่ยนะครับเลนส์ที่ใส่เข้าไปเนี่ยจะอยู่ได้ยาวแต่ข้อเสียมันคือว่ามันจะดีที่ระยะเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามองใกล้มองไกลเนี่ยต้องมีการใช้แว่นช่วยนะครับอันนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้าใส่ไปแล้วไม่มีอะไรซ้ำซ้อนเนี่ยอยู่ได้นานนะครับมีคำถามว่าคุณแม่เป็นต้อหินแต่ลูกไม่เป็นค่ะอยากถามสามารถการเปลี่ยนเลนส์อีกไหมเพราะแม่เคยผ่าตัดตาต้อกระจกมาก่อนคือถ้าคุณแม่เป็นต้อหินนะครับแล้วก็ผ่าตัดต้อกระจกไปแล้วแสดงว่า บางครั้งต้อหินอันนี้อาจจะเกิดหลังจากการผ่าตัดต้อกระจกก็ได้เพราะคนบางคนหลังผ่าตัดแล้วนะครับมุมของลูกตาภายในนะครับมันเกิดการตีบตันได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าการใช้ยานะครับการยิงเลเซอร์เนี่ยช่วยได้ไหมถ้ายิงไม่ได้ช่วยไม่ได้ก็ต้องผ่าตัดใส่ชั้นนะครับใส่ท่อเพื่อลดความดันอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับผมแต่ว่าแล้วถามว่าสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อีกไหมคือถ้าเปลี่ยนมาแล้วนะครับแล้วมันไม่ขุ่นเนี่ยมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนอีกแต่ว่าถ้าเกิดเลนส์ที่ใส่เข้าไปมันเกิดเสียขึ้นมาหรือมีปัญหาว่าอยู่ผิดที่หรือไปกดตรงมุมเนี่ยครับก็จะต้องผ่าตัดซ่อมเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องลูกตาละเอียดอ่อนนะครับการผ่าตัดนี่ก็ละเอียดอ่อนจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าหมอตาเขาประเมินว่าทำแล้วคุ้มไหมนะครับผมมีญาติผู้ใหญ่ที่เคารพท่านหนึ่งนะครับเขาผ่าตัดต้อกระจกพร้อมกันสองข้างปรากฏว่าคุณป้าเนี่ยเป็นเบาหวานและเป็นคนที่อาจจะเผลอครับมือล้างไม่ค่อยสะอาดแล้วเผลอไปขยี้ตาปรากฏว่าตาข้างหนึ่งติดเชื้อก็เลยทำให้ตาบอดข้างหนึ่งเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยหมอตาจะบอกว่าบางทีผ่านะครับผ่าบ่อยๆผ่าไม่บ่อยพูดผิดครับผ่าสองข้างพร้อมกันหรือผ่าทีละข้างเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับการแอดมิทเข้าโรงพยาบาลถ้าคนไข้ที่แข็งแรงปลอดภัยแล้วหมอคิดว่าทำพร้อมกันได้เนี่ยเขาจะทำพร้อมกันแต่ในกรณีที่มีความเสี่ยงบางอย่างหมอจะทำทีละข้างครับเพราะหมอจะมีความรู้สึกว่าถ้าทำแล้วเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวตาข้างหนึ่งจะเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อยทำให้ดีทีละข้างอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์จากสายตาไม่เท่ากันแล้วเริ่มเป็นต้อกระจกอนาคตมีสิทธิ์เป็นต้อหินไหมคำถามนี้ก็ตอบไปเหมือนเดิมนะครับว่ามันเกิดได้นะครับต้อหินเนี่ยแต่ว่ามันจะต้องแบบเกิดจากผลข้างเคียงของเช่นการผ่าตัดแล้วเนี่ยมุมมันเกิดตีบลงหรือว่าตัวเลนส์ตัวกระจกตาโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับมันเกิดอาการขุ่นแล้วก็บวมสุกเกินไปอย่างเงี้ยทำให้เกิดความดันขึ้นเป็นต้อหินได้ครับอีกคำถามหนึ่งนะครับตาแห้งเคืองตาแสบๆเวลามองนานๆนะครับถ้าใช้น้ำตาเทียมตามันจะไม่ฝืดได้อันนี้ได้นะครับคือน้ำตาเทียมเนี่ยเป็นสารสกัดนะครับซึ่งพยายามเรียนแบบน้ำตาแน่นอนครับไม่เหมือนน้าตาแต่ว่ามันก็จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาและลดอาการได้ถ้าเราไม่แพ้น้ำตาเทียมยี่ห้อนั้นนะครับเพราะว่าน้ำตาเทียมเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เขาทามาแล้วพยายามดูว่ามีโปรตีนอะไรที่อยู่ในน้ำตาเพื่อเป็นสารหล่อลื่นเนี่ยแล้วทำให้มันคล้ายกันแล้วก็เน้นเรื่องความสะอาดกับเรื่องความเป็นกรดเป็นด่างให้เหมาะแต่ว่าบางคนเนี่ยใช้บางยี่ห้อเนี่ยไม่ถูกกันแล้วใช้แล้วไม่ได้ช่วยก็ต้องเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะครับครับมีคำถามอื่นไหมครับเชิญครับอีกคำถามหนึ่งค่ะวุ้นในตาเสื่อมอะค่ะวุ้นในตาเสื่อมใช่ไหมครับนี่ก็คุณหมอตาให้หยอดตาหยอดบ่อยๆเป็นไรไหมคะยาที่หยอดเนี่ยเป็นยาลดการระคายเคืองหรือเป็นยาลดความดันนะครับเขาบอกไหมครับค่อยๆบอกว่าเป็นน้ำตาเทียมอะค่ะอ๋อไม่เป็นไรครับคือแล้ววุ้นในตาเสื่อมเนี้ยมีอาการขนาดที่ว่าทำให้มองแล้วไม่เห็นไหมครับหรือว่าแคทลำคาญเพราะว่าคนบางคนเนี่ยจะเหมือนกับมีตัวอะไรเล็กๆเป็นจุดขาวๆวิ่งไปวิ่งมาในตานะครับซึ่งพวกนี้เป็นอาการหนึ่งของวุ้นในตาเสื่อมได้แต่ว่าปัญหามันคือว่าถ้ามันเป็นไม่เยอะเนี่ยนะครับแค่ก่อความรำคาญเนี่ยหมอจะไม่ยุ่งเพราะว่าวุ้นในตาเสื่อมการผ่าตัดเปลี่ยนวุ้นเนี่ยเรื่องใหญ่มากแล้วก็ทำไม่ดีก็ไม่ดีขึ้นอาจจะแย่ลงด้วยอย่างนี้ครับลักษณะเหมือนกับที่เขาบอกว่าเป็นใยแมงมุมอะไรเงี้ยเหรอคะบางคนก็จะเห็นเป็นใยแมงมุมครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเอารูปลูกตาให้ดูนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับรูปลูกนี้นะครับอย่างลูกตาเนี่ยเราตัดอันนี้เป็นด้านหน้านี่เป็นด้านหลังนะครับตรงนี้ติดกับประสาทตาที่เราพูดถึงเรื่องของต้อหินเนี่ยคือมันจะอยู่บริเวณนี้เป็นหลักนะครับเรื่องของมุมเรื่องของกระจกตาเรื่องของการถ่ายเทน้ำแต่ว่าส่วนใหญ่ของลูกตาอยู่ด้านหลังเนี่ยถ้าเราเอาลูกตาสัตว์ลูกตาวัวมาผ่าดูเนี่ยจะมีลักษณะเป็นของวุ้นๆเป็นเยลลี่อยู่ด้านนี้ที่อยู่ด้านหลังเกือบทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้มันจะต้องเป็นของที่ใสพอสมควรเพื่อให้ตัวแสงนะครับกระจายแล้วไปตกยังประสาทตาด้านหลังได้ดีแต่เมื่อไรก็ตามที่ตรงนี้นะครับความที่เป็นวุ้นเนี่ยมันเกิดไม่ใสไม่เคลียร์ทั้งหมดเนี่ยเกิดมีจุดปนเปื้อนหรือมีจุดที่มันเสื่อมแล้วมันหนาตัวขึ้นเป็นดอทๆหรืออย่างที่บอกครับเป็นแตกลายงานหรือมันแตกก็ทำให้เรามองเห็นเป็นใยแมงมุมเป็นอะไรอย่างนี้ได้ครับผมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีวุ้นในตาเสื่อมเนี่ยส่วนมากคุณหมอเขาก็จะรักษาประคับประคองนะครับค่อยๆดูกันไปว่าอินชาอัลลอฮ์แค่รักษาตามอาการใช้ยาหยดน้ำตาเทียมหรือว่าลดการระคายเคืองแล้วก็เน้นเรื่องสายตาเนี่ยอาการโอเคไหมถ้าแย่จริงๆนะครับถึงมีการจะต้องเปลี่ยนซึ่งแบบต้องแย่มากๆเช่นแบบ ขุ่นไปหมดมองไม่เห็นเลยแล้วบดบังการมองเห็นแต่ว่าถ้าไม่แย่ขนาดนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ยุ่งกับมันครับครับมีคำถามเรื่องอื่นก็ถามได้นะครับเรายังมีเวลาอยู่ครับผมปลาทะเลอันนี้ครับสดไหมครับคืออย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของภูมิแพ้ละการที่เราไม่เคยแพ้อะไรบางอย่างนะครับแล้วอยู่มาแพ้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นได้เสมอโดยหลักการแล้วเนี่ยเราจะแพ้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่ามันจะมีความน่าจะเป็นเนี่ยไม่เยอะทีนี้อาหารทะเลมันจะมีมุมหนึ่งซึ่งบางครั้งเนี่ยเราต้องระวังเราจะไม่ได้แพ้เนื้อปลาตรงๆนะครับแต่เราต้องยอมรับหนึ่งว่าการทำการตลาดการขายบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่เขาอาจจะปลาไปแช่อะไรบางอย่างซึ่งเวลาไปแช่เนี่ยปลามันดูสดแต่ว่าตัวโปรตีนตัวเนื้อปลาเนี่ยมันถูกสารบางอย่างแล้วมันเปลี่ยนสภาพเราจะแพ้ได้เช่นเขามีการแช่ฟอร์มาลีนเพื่อให้ปลาเนี่ยมันดูสดนานและทนมากขึ้นใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยปลาเป็นๆนะครับแล้วถ้ามีโรคปลาบางอย่างเนี่ยเขาจะใช้ฟอร์มาลีนที่เจือจางมากๆให้ปลาเนี่ยลงไปว่ายระยะเวลาเป็นนาทีนะครับแล้วเอาขึ้นโรคปลาเนี่ยอาจจะหายแล้วปลากลับมาฟื้นได้แต่ปลาตายแล้วที่เรามากินเนี่ยเวลาเขาแช่เนี่ยความเข้มข้นมันจะสูงกว่านั้นแล้วเนื้อปลามันจะเปลี่ยนสภาพบางครั้งที่เราแพ้ปลาที่ผ่านกระบวนการนี้ได้อีกอย่างหนึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นกับกุ้งมากกว่าแต่ปลาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าของที่มาถึงมือเรานะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นปลาที่จับเมื่อปีที่แล้วแต่อยู่ห้องเย็นมาครึ่งปีมาปีหนึ่งแล้วค่อยเอามาละลายแล้วออกมาขายเราบางครั้งเนี่ยมันอาจจะผ่านการละลายหลายรอบทุกครั้งที่มีการละลายแล้วกลับเข้าเนี่ยนะครับโปรตีนของเนื้อไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาเนื้อกุ้งเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนสภาพทีละนิดทีละนิดซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะถูกกระตุ้นด้วยโปรตีนที่เปลี่ยนสภาพก็ได้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเล็กมุมหนึ่งซึ่งเป็นได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นกับทุกคนนะครับเวลาที่ผมให้ความรู้คนทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเนี่ยก็จะถามเสมอว่ากินอาหารอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างผมก็จะมาจบตรงที่ว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าดูให้ดีๆแล้วอาจจะกินอะไรแทบไม่ได้เลยเช่นผมก็จะบอกว่าเนื้อแดงนะครับหรือว่าเนื้อผ่านกรรมวิธีเช่นไส้กรอกแหนมหมูยอไก่ยอหรือว่าของฝรั่งก็แฮมพาร์มาพูเชตตาเนี่ยเนื้อผ่านกรรมวิธีเนี่ยทั้งเนื้อแดงและเนื้อผ่านกรรมวิธีเนี่ยถูกจัดเป็นสารก่อมะเร็งแคตตากรีหนึ่งหมายถึงว่าอยู่ในลิสต์อันดับต้นขององค์การอนามัยโลกเขาบอกเลยเขาว่าเป็นแต่ปัญหาว่าเขาบอกไม่ได้ว่ากินแค่ไหนถึงจะเป็นแล้วแนะนำไม่ให้กินขนาดไหนเพราะว่าโปรตีนนะครับเป็นเรื่องจำเป็นที่มนุษย์เนี่ยสร้างโปรตีนไม่ได้ต้องกินโปรตีนแต่เขาบอกว่าถ้ากินของพวกนี้เยอะเกินไปเนี่ยเกิดมะเร็งแต่เขาบอกไม่ได้ว่ากินขนาดไหนยังไงทีนี้ก็มีคนถามเราถ้าเป็นปลาล่ะปลานี้น่าจะดีมันก็ดีจริงครับโปรตีนจากปลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่สุดไขมันในปลาคนกินปลาเยอะๆเนี่ยฉลาดเด็กที่กินปลาเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเลยแต่ว่าบ้านเราอะครับถ้าปลาออกมาจากปากอ่าวไทยเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองเนี่ยนะครับมันไหลลงปากอ่าวแถวๆสมุทรสาครเนี่ยสมุทรปราการเนี่ยมันมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะเขาพบว่าปลาหน้าดินเนี่ยนะครับมันมีอัตราสะสมของโลหะหนักในปริมาณที่สูงกว่าเกณฑ์แล้วก็สารบางอย่างเช่นแคดเมียมเนี่ยนะครับถ้ามันสะสมในเนื้อปลาเยอะขึ้นแล้วเรารับเข้าไปแล้วเรารับแคดเมียมในตัวจากสิ่งแวดล้อมจาก PM 2.5 จากอาหารจากปลาเนี่ยแล้วเราสะสมแคดเมียมเยอะไหมเนี่ยภูมิคุ้มกันเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงแล้วส่วนหนึ่งของคนที่มีพิษของแคดเมียมระยะสะสมเนี่ยอาจจะมีเรื่องภูมิแพ้ที่เป็นง่ายขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยหลายอย่างไปหมดบางครั้งมันก็เลยบอกยากนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยที่มาเป็นช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่อากาศกรุงเทพแย่มากๆเนี่ยเราสูด PM 2.5 เข้าไปแล้วก็เลยแพ้ง่ายขึ้นก็ได้ใช่ครับคือนั่นแหละครับคือต้อหินเนี่ยถ้าไม่ตรวจไม่เจอนะครับแล้วก็อากาศที่เปลี่ยนแปลงช่วงนั้นเนี่ยคนป่วยเยอะแล้วคนบางคนเนี่ยโรคบางอย่างไม่เคยแสดงอาการจากควันพิษช่วงนั้นนะครับโรคบางอย่างก็แสดงอาการออกมาก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็อยู่ยากขึ้นแต่อินชาอัลเลาะห์เราก็ต้องอยู่ให้เป็นนะครับมันเป็นการทดสอบที่มนุษย์ทุกคนโดนหมดจากการเปลี่ยนแปลงของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาเราคุยกันในไวท์ชาแนลเนี่ยเราเคยพูดว่ามุสลิมที่ดีเนี่ยจริงๆเนี่ยเราจะต้องดูแลสิ่งแวดล้อมรักสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าสิ่งแวดล้อมและโลกนี้เนี่ยอัลเลาะห์สร้างมาให้เราอยู่แล้วก็บททดสอบคือเราดูแลสิ่งเหล่านี้ยังไงให้มันอยู่คงไปเรื่อยๆหรือว่าเสื่อมสภาพน้อยที่สุดเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับเวลาที่มีการพัฒนานะครับการตั้งเป้าของการพัฒนาการทำ GDP ให้สูงการที่ทำให้อุตสาหกรรมเติบโตเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือว่าถ้าประหยัดต้นทุน สิ่งแวดล้อมก็จะเสียหายเช่นอย่างเห็นไหมครับเวลาเขาตรวจ PM 2.5 เนี่ยเขาวัดเนี่ยเขาไม่ไปวัดตรงปล่องควันนะครับเขาวัดรอบๆแต่ถ้าไปวัดตามปล่องควันเนี่ยจะเห็นเลยว่าอากาศพิษเนี่ยมันถูกปล่อยออกมาแล้วอย่างนี้นะครับก็จะเห็นหรือว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เขาพูดกันแต่ว่าการยืนยันเนี่ยมันมีข้อจำกัดเขาบอกว่า ระดับสารพิษในบ้านเราเนี่ยนะครับอย่างเช่นระดับแคดเมียมในคนเนี่ยตั้งระยะเป็นพิษเนี่ยไว้สูงเกินไปจริงๆต่ำกว่านี้ก็ถือว่าผิดปกติละเป็นพิษละแต่ว่าบ้านเราเนี่ยตั้งไว้สูงเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่ตั้งไว้ต่ำเนี่ยจะมีผลต่อการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลต่อภาคเศรษฐกิจเขาก็เลยเหมือนกับหยวนคือปล่อยไม่ควบคุมแล้วมันก็มีผลต่อประชาชนจริงๆนะครับถึงมีคนถึงพูดว่าบางคนอาจจะถูกมองว่าหัวเก่าหรือว่าเรื่องอนุรักษ์หรือว่าสารยาฆ่าแมลง4ตัวยาฆ่าศัตรูพืช4ตัวนะครับที่ในอเมริกาเนี่ยแบนเรียบร้อยหลายประเทศแบนเรียบร้อยประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลยังปล่อยให้มาขายเพราะว่ามีในทุนมีคนได้ผลประโยชน์จากของพวกนี้เนี่ยนะครับแล้วมันมีส่งผลต่อลูกหลานจริงๆเพราะว่าคนที่โดนตรงๆคือเกษตรกรที่เขาพ่นยาพวกนี้มันต้องมีตกค้างไม่มากก็น้อยสำหรับเขาอยู่แล้วมันอยู่ในผลิตผลทางการเกษตรถึงมันจะมีการสลายตัวไปบ้างแต่มันก็ตกค้างแล้วเรารับอาหารสะสมจากพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยรุ่นลูกเรารุ่นเราเองก็มีผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จริงๆเนี่ยการรณรงค์ให้ระวังและดูแลสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญจริงๆอันหนึ่งนะครับผมครับพอแล้วเหรอครับครับมีใครอยากถามอะไรอีกไหมครับผมได้อีกสักคำถามหนึ่งแล้วถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอตัวนะครับเพราะว่าจะไปที่ไวท์แชนแนลแล้วก็พรุ่งนี้ผมไปอาร์ติกก็พูดเรื่องยาเสพติดนะครับแต่ว่ามันจะมีเซสชั่นถามได้ก็ถามซึ่งสุขภาพอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ผมจะไม่รีบก็อยู่จนถึงละหมาดถ้ามีอะไรก็ถามเพิ่มเติมได้นะครับผมครับครับครับอัสสลามุอะลัยกุมครับ